กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เตรียมแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกแก้ปัญหาภายแล้งปี2566ครอบคลุมครบทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ,คะเรื่องนี้นายวีรวัตรอังสุภาณิชท่านรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านออกมาบอกนะคะว่าตั้งแต่เกิดปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จ in ัดต hmm ั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วเพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวจำนวน2หน่วยด้วยกันนะคะก็คือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วประจําการที่จังหวัดเชียงใหม่1ชุดตั้งแต่วันที่3ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วประจําการที่จังหวัดระยองตั้งแต่วันที่3ถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะเพื่อทํางานเชิงรุกแก้ปัญหาลดผลกระทบทันทีซึ่งนอกจากหมอกควันแล้วก็ยังดับไฟป่าด้วยทางนี้ทําให้เกิดฝนตกและค่า pm 2.5ลดลงนะคะและจากการคาดการณ์ในปีนี้เชื่อว่าจากปรากฏการณ์ลานิยาจะส่งผลให้เกิดภัยแล้งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคาดว่าจะต้องปฏิบัติการฝนหลวงเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วยโดยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้นะคะจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกระจายครอบคลุมครบทั่วทุกพื้นที่ค่ะ,คะยกเว้นภาคใต้ค่ะนะคะที่จะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะ